ำหรับการใช้ยากลุ่มฮอร์โมนในสาวประเภท2นะคะปัจจุบันยาที่ใช้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆด้วยกันค่ะยากลุ่มแรกก็คือยาที่ออกฤทธิ์ในการต้านฮอร์โมนเพศชายค่ะยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เพื่อช่วยทำให้ลักษณะของความเป็นชายเนี่ยดูลดลงเช่นทำให้ขนที่ขึ้นตามบริเวณใบหน้าและลำตัวลดลงช่วยลดขนาดของกล้ามเนื้อแขนขาให้ดูเล็กลงส่วนยากลุ่มที่2นะคะก็คือยากลุ่มที่ช่วยเพิ่มปริมาณของฮอร์โมนเพศหญิงค่ะก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนยากลุ่มนี้เนี่ยก็จะใช้เพื่อช่วยทำให้ลักษณะของความเป็นหญิงเนี่ยดูเด่นชัดขึ้นเช่นการมีหน้าอกการมีสะโพกผายหรือว่าการมีผิวที่เนียนละเอียดขึ้นค่ะปัจจุบันยาทั้ง2กลุ่มนี้ค่ะก็พบมีการใช้ทั้งในรูปแบบของการทาการรับประทานแล้วก็รูปแบบฉีดค่ะแล้วก็อาจจะพบผสมร่วมกันอยู่ในยาคุมกำเนิดบางยี่ห้อส่วนผลข้างเคียงที่พบได้จากการใช้ยาไม่ว่าจะเป็นยาต้านฮอร์โมนเพศชายหรือว่ายาเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนั้นนะคะก็จะแบ่งออกเป็นผลข้างเคียงระยะสั้นแล้วก็ผลข้างเคียงระยะยาวค่ะผลข้างเคียงระยะสั้นก็จะมีตั้งแต่ของอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องแล้วก็น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลข้างเคียงระยะยาวค่ะจากการศึกษาก็พบว่าการใช้ฮอร์โมนเหล่านี้ค่ะจะไปเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในปอดเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดสมองอุดตันโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงการทำงานของตับแย่ลงรวมไปถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งผลข้างเคียงเหล่านี้ค่ะก็มักจะเกิดมาจากปัญหาของการใช้ยาทั้ง2กลุ่มในปริมาณที่มากเกินไปในบางรายอะค่ะอาจจะมีการใช้ยาแต่ละตัวในปริมาณที่มากกว่าปกติหลายเท่าหรือว่าในบางรายเนี่ยก็อาจจะมีการใช้ยาที่ออกฤทธิ์ซ้ำๆกันแต่ว่าต่างยี่ห้อในคราวเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะยิ่งเป็นตัวที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงให้มากขึ้นหมอจึงแนะนำว่าก่อนการเริ่มใช้ยาค่ะก็ควรจะเข้ารับการศึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะแล้วก็อาจจะต้องตรวจร่างกายแล้วก็เจาะเลือดเพื่อดูสุขภาพพื้นฐานของคนไข้เพราะว่าในคนไข้แต่ละคนนะคะก็ต้องการปริมาณของยาฮอร์โมนที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงความเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงในคนไข้แต่ละรายเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกด้วยค่ะหรือในคนที่ใช้ยาทั้ง2กลุ่มนี้อยู่แล้วนะคะหมอแนะนำว่าก็ควรที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วก็เจาะเลือดเป็นประจำทุก 3-6 เดือนนะคะเพื่อที่จะได้ปรับระดับของยาแล้วก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะ